มขนมจีนค่ะขนมจีนอีสานค่ะพอล่าไลฟ์สไตล์อินออสเตรเลียสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำเมนูอีสานนะคะนี่ก็คือหมูยอค่ะลวกเรียบร้อยแล้วนะคะพอล่าจะทำยำขนมจีนนะคะแบบอีสานแบบสไตล์พอล่าเลยนะคะใส่หมูยอนะคะทูน่าน้ำทูน่านะคะน้ำยำทูน่านี่คือหมูยอนะคะหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะก็ตัดครึ่งเนาะพอคำใส่ไม่เยอะค่ะนะคะไม่เน้นหมูเน้นเส้นนะคะนี่ค่ะคือผักนะคะผักปรุงรสนะคะเดี๋ยวมาหั่นผักก่อนนะคะก็จะมีกินกับกระเทียมดองนะคะแบบนะคะสูตรผสมมีปลานะคะปลานางฟ้างวดนี้นะคะพริกป่นค่ะนะคะนี่คือขนมจีนล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะใส่รวมลงไปในกะละมังเลยค่ะอันนี้ก็คือน้ำยำปรุงรสนะคะน้ำยำขนมจีนนะคะสูตรทูน่ากระป๋องนะคะปรุงเรียบร้อยแล้วกลมกล่อมอร่อยนะคะทุกคนนัวนะคะพอล่าก็จะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะเขาร้อนนะคะเอาลงใส่ตอนร้อนๆนี่แหละค่ะนะคะน้ำยำสูตรเด็ดนะคะทุกคนน้ำยำเยอะมากเลยค่ะนะคะจากนั้นก็มาปรุงรสด้วยนะคะต้นหอมผักชีนะคะใส่หอมซอยด้วยค่ะหัวหอมแดงนะคะราดจะหั่นเล็กนะคะจะได้ทานง่ายๆนะคะใส่รูด้วยค่ะตามด้วยนะคะสปริงอันเนียนนะคะต้นหอมค่ะบางคนก็ไม่ชอบนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลพวกต้นเฮิร์บพวกนี้พลาทานได้ทุกอย่างนะคะหอมค่ะนะคะตามด้วยผักแพลวค่ะชีฝรั่งนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะนี่ความหอมของเขาพอล่าชอบมากเลยค่ะชีฝรั่งลงเลยค่ะใส่ผักเยอะๆเครื่องเยอะๆก็อร่อยเองเลยนะคะสาระแหน่พอล่าก็จะเด็ดใส่เป็นใบเลยนะคะพวกต้นหอมผักชีไม่ต้องซื้อเลยนะคะพอล่ามีสวนหลังบ้านสบายๆค่ะนะคะเวลาจะทำกับข้าวทำอาหารก็ไปเด็ดเอาเลยค่ะสดๆนะคะเขาบอกขยันก็มีกินใช่ไหมคะพอล่าก็จะโรยด้วยพริกป่นนะคะวันนี้ใส่พริกป่นนะคะใส่เยอะไม่ใส่เยอะนะคะกลัวเผ็ดนะคะคือน้ำยำพลาก็ใส่ปลาน้ำปลานะคะทุกอย่างไปในนั้นหมดแล้วแต่พลาชิมแล้วเขาไม่ได้เค็มนะคะพลาก็จะเติมด้วยน้ำปลานะคะน้ำก็คนเข้ากันเลยค่ะทุกคนค่ะสูตร
ยำขนมจีนพร่านะคะน้ำทูน่าหมูยอนะคะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะชอบแบบไหนก็ใส่ไปกับทุกคนค่ะนะคะพร่าก็จามเนื่องจากพริกตัวเองเขากินชุ่นฉุนมากเลยนะคะหอมฉุนนะคะแต่พร่าก็จะจามเขาคั่วเองที่คั่วเองค่ะทุกคนค่ะขยันค่ะก็มีกินไม่ขยันไม่ได้ค่ะนะคะไม่ขยันก็ไม่มีกินนะคะอยากกินแบบไหนแล้วก็ทำเองค่ะนะคะไม่มีตลาดนัดเหมือนบ้านเรานะคะหอมน่าทานมากเลยค่ะนะคะเห็นไหมน้ำคลุกคลีตอนนี้เส้นเขาอืดและน้ำเขาก็จะไม่เยอะเนาะพอดีเลยกะพอดีเป๊ะเลยนะคะขอชิมนิดนึงนะคะว่าขาดอะไรนะจะเติมอะไรนะคะอร่อยนัวพอดีทุกคนขามาจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะยำขนมจีนพอล่าดูสินะคะมาทำเสิร์ฟเล็กๆก็ใหญ่มากเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะจัดจานก่อนนะคะปลูกเองอีกแหละสลัดก็นะคะกำขนมจีนอยู่ในดงผักเลยนะคะดูสิจะไม่น่าทานยังไงคนเข้มข้นเครื่องอะนะยำขนมจีนหมูยอสูตรน้ำปลาทูน่านะคะทุกคนค่ะทำออกมาและสีสันก็น่าทานหอมหอมอร่อยค่ะแซ่บนัวนะคะครัวแม่พร่าขอบคุณทุกการรับชมนะคะมาทานขนมจีนกับพร่านะคะ Thank you for watching Come to joy with me